วันนี้เรามีเมนูที่หอมสมุนไพรทำง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูปลาส้มทอดสตอผัดพริกวิธีทำปลาส้มทอดนำปลาส้มตะเพียนขาวตราวาสนาปลาตะเพียนนำมาตัดแต่งหมักเกลือให้เข้าเนื้อแล้วนำมาปรุงรสด้วยกระเทียมข้าวสวยลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำสตอผัดพริกใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดใต้ผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันใส่สตอต้มจนเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้โรยใบมะกรูดซอยจัดปลาส้มทอดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดสตอผัดพริกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลาส้มทอดสตอผัดพริกรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากแบบอาหารใต้แท้ๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่อง Shopee Lazada